สวัสดีครับพบกับคบเพื่อนการลงทุนกับฟิลิปนะครับในส่วนของจอกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่16สิงหาคม2561นะครับก็เริ่มด้วยภาพรวมของตลาดนะครับเมื่อวานดัชนีก็คงอ่อนตัวลงต่อนะครับหลังจากปรับตัวหลุดเส้น EMA 200วันนะครับในขณะที่ MACD นะครับยังคงอ่อนตัวลงต่อเนื่องภายใต้เส้น Zero Line ทำให้นะครับในวันนี้มีแนวโน้มที่ดัชนีจะอ่อนตัวลงต่อนะครับโดยมีแนวรับนะของวันอยู่ที่1670นะฮะแล้วก็ถัดไปที่1660จุดส่วนแนวต้านนะครับเราก็ให้ไว้ที่1685ถัดไปที่1695จุดนะครับสำหรับหุ้นเด่นทางเทคนิค3ตัวนะครับตัวแรกก็คือตัวท็อปนะครับราคาก็เริ่มปรับตัวขึ้นอีกครั้งหลังลงทดสอบเส้น EMA 25วันมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในขณะที่ Modified Stochastic เริ่มฟื้นตัวทำให้มีโอกาสที่จะกลับไปทดสอบไฮก่อนหน้าได้นะครับเราให้แนวรับของท็อปอยู่ที่ 80.75 บาทนะครับแนวต้านให้ไว้ที่ 82.75 ถึง 83.75 บาทคัทลอสให้ไว้ที่80บาทนะครับตัวที่2นะครับเป็นตัว STAราคาเดินหน้าเปิดแก๊ปทะลุแนวต้านขึ้นไปนะครับและยังคงทรงตัวไว้ได้พร้อมปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นเป็นพิเศษทำให้มีแนวโน้มที่จะเดินหน้าต่อไปในวันนี้นะครับเราให้แนวรับของ STA นะครับอยู่ที่ 11.60 บาทแนวต้านให้ไว้ที่ 12.30 นะครับแล้วก็ถัดไปที่ 12.70 บาทคัทลอสเราให้ไว้ที่ 11.40 นะครับตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวเปิ้ลนะครับราคาก็เปิดโดดขึ้นพร้อม MACD ที่วกตัวกลับให้สัญญาณซื้อนะครับเหนือ Zero Line แล้วในขณะที่ Modified Stochastic นะครับปรับตัวขึ้นตามเช่นกันนะครับก็ลุ้นดีดตัวต่อได้ในวันนี้นะครับโดยเราให้แนวรับของเปิ้ลอยู่ที่ 1.29 บาทแนวต้านให้ไว้ที่ 1.38 นะครับถัดไปที่ 1.43 บาทคัทลอสให้ไว้ที่ 1.26 บาทนะครับก็จบในส่วนของเจาะกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่16สิงหาคม